สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่แก้อาการไขข้ออักเสบไขข้อเสื่อมเช่นหัวเข่าเสื่อมเราก็จะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดก็คือต้นโปร่งป่าโปร่งป่าเขาก็จะใช้ในส่วนเม็ดแต่มีวิธีกรรมอย่างไรเดี๋ยวโจก็จะบอกในคลิปเรามาทราบเกี่ยวกับไขข้ออักเสบไขข้อเสื่อมสักนิดหนึ่งก็คือนะครับอย่างเช่นกระดูกข้อเข่านี่แหละก็คือกระดูกอ่อนรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็มีอาการต่างๆมากมายเราติดตามไปชมกันเลยครับวันนี้เป็นการเสนอแนะมาทำความรู้จักกันกับสมุนไพรโปร่งป่าซึ่งมีผลออกสีเหลืองเวลาแก่แต่ยังไม่แก่จัดมากถ้าแก่จัดมากจะเป็นสีส้มช้างาดนักแลเลยล่ะครับในการใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการแก้โรคหัวเข่าเสื่อมไขข้อเสื่อมไขข้ออักเสบเรามาทราบอาการกันเลยว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและดูดซับแรงกระแทกภายในข้อเข่าและมีการสึกหรอและเสื่อมสภาพลงหากกระดูกอ่อนนี้เสียหายเป็นพื้นที่วงกว้างนะท่านผู้ชมกระดูกในข้อเข่าของเราจะเสียดสีกันเองทำให้เกิดอาการอักเสบและมีอาการปวดซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหากเกิดอาการเสื่อมของข้อมักจะเริ่มจากข้อเข่าด้านในก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งมีการสึกหรอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเสื่อมทั้งร่างกายด้วยตามข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าไม่ว่าจะเป็นตามข้อต่างๆข้อนิ้วมือก็แล้วแต่นี่ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นแต่วันนี้โจก็ได้นำมาเสนอแนะในการใช้สมุนไพรคราวนี้เรามาทราบสรรพคุณของโปร่งป่ากันผลแก่สุกเนี่ยเวลาแก่จัดๆก็จะมีสีส้มนำมาทำให้สุกเสียก่อนนะท่านผู้ชมทำให้เป็นแป้งใช้ปรุงเป็นยาแก้ไขข้อเสื่อมซึ่งเป็นยาบำรุงไขข้อได้ด้วยอย่างดีเลยล่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการเสนอแนะย่อยๆเสียก่อนข้อควรระวังผลสุกสดๆเนี่ยและยอดใบอ่อนที่สวยๆงามๆในท่านผู้ชมที่โจได้ถ่ายมาให้ดูไม่ควรนำมารับประทานเห็นอ่อนๆอย่างนี้เหอะมีพิษรอบข้างเลยเพราะจะทำให้อาเจียนหัวใจสั่นอันตรายถึงสุขภาพมากถึงขนาดช็อกเลยข้อควรระวังในการนำผลของโปร่งป่ามาทำเป็นยามาปรุงเป็นยาเราจะทำอย่างไรนะครับเราจะต้องมาทราบข้อควรระวังของเขาสักนิดหนึ่งก็คือผลสุกสดๆและยอดใบอ่อนเห็นงามๆในที่โจได้ถ่ายไว้ให้ท่านผู้ชมและชมไม่สามารถที่จะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้นะเพราะไม่ควรนำมารับประทานเพราะจะทำให้อาเจียนปวดหัวเวียนศีรษะหัวใจสั่นอันตรายต่อสุขภาพมากบางคนถึงขนาดช็อกเลยนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นพิษของใบและก็ผลของโปร่งป่านะครับแต่โปร่งป่านี้เขาก็จะเอามาทำเป็นแป้งนะครับในส่วนของผลมาปรุงเป็นยาแก้ไขข้อเสื่อมไขข้ออักเสบหลังจากนั้นนะครับเรามาทราบประโยชน์ของโปร่งป่าเมล็ดมีแป้งใช้รับประทานได้รากของต้นโปร่งป่านะท่านผู้ชมรากจะมีปมเป็นกิ่งแผ่ฝอยจึงช่วยจับไนโตรเจนในดินได้ดีนี่แหละรากเขาจะเยอะมากท่านผู้ชมแล้วก็แตกไปทุกทิศทุกทางคนส่วนมากนะท่านผู้ชมเขาก็จะเอาต้นของโปร่งป่าเนี่ยมาทำเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะครับแต่ว่าต้นโปร่งเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายประเภทหลายขนาดแต่สำหรับที่ในการเสนอวันนี้ก็คือรูปทรงลักษณะนะครับแล้วก็ผลของต้นโปร่งป่าวันนี้เสริมอีกสักนิดนึงผลของโปร่งป่าเนี่ยผลแห้งๆเอามาฝนแล้วก็ใส่กับน้ำปูนใส่นะท่านผู้ชมแล้วเอามาทาบริเวณที่ผิวหนังคนที่แพ้ปูนก่อสร้างนี่แหละแพ้งานก่อสร้างปูนก่อสร้างเนี่ยเราสามารถเอามาทาได้ผลอย่างช่างงานนักแลเลยล่ะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรโปร่งป่าซึ่งใช้ผลในการบำบัดแก้โรคไขข้ออักเสบไขข้อเสื่อมได้อย่างช่างงานนักแลสิบอกใครเลยล่ะครับ